กลับเข้ามาสู่รอบรั้วสถาบันบายสำนักข่าวซัน School and University Network นะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักข่าวภาคสนามหรือว่าซันรีพอร์เตอร์ของเราเนี่ยก็อย่าลืมอัปเดตความเคลื่อนไหวรอบรั้วสถาบันของท่านมาที่ www.gthonair.com/sunreporter นะครับความยาวของคลิปไม่เกิน3นาทีหรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะติดตามข่าวสารของรายการเราเนี่ยก็เข้าไปดูได้ที่ facebook.com/gthsunreporter ครับสำหรับช่วงนี้นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวรอบรั้วสถาบันกันต่อค่ะกับงานนี้เลย CMU PR Star Search 2015นะคะของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมาลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้เป็นดาวเดือนของมหาวิทยาลัยคนต่อไปติดตามรายงานจากภาสกรคำเลิศได้เลยค่ะขอบคุณรายงานข่าวจากภาสกรนะคะหรือมีฉายาที่เพื่อนๆเรียกกันว่าแพงตอนค่ะรายงานข่าวได้สนุกมากแล้วก็ตบมุกได้ฉับไวเกือบตามไม่ทันเลยค่ะใช่ครับสนุกสนานกันทีเดียวค่ะก็ขอแสดงความยินดีจากเดือนจากคณะแพทยศาสตร์นะคะและดาวจากคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะสวยหล่อแล้วก็ยังมีความสามารถกันด้วยค่ะครับผมเราก็ได้เห็นโฉมหน้ากันไปแล้วนะครับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตอนนี้นะครับเราไปกันอีกบรรยากาศกันดีกว่าของการคัดเลือกดาวเดือนมหาวิทยาลัยนะครับอีกที่หนึ่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองครับซึ่งก็สวยหล่อไม่แพ้กันเหมือนกันครับแต่ว่าจะสวยหล่อขนาดไหนจะสู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้หรือเปล่าไปติดตามภาพบรรยากาศกันครับจากทัศนัยชอุ่มดีและสุชัญญาสมบูรณ์นะครับขอบคุณรายงานข่าวจากทัศนัยและสุชัญญานะครับสำหรับบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พากันไปถึงหลังเวทีกันเลยทีเดียวครับดาวเดือนก็รอสวยกันทุกคนเลยนะคะแถมความสามารถเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะพี่เห็นโชว์ไปแล้วมีนักเทควันโดด้วยนะครับเป็นผู้หญิงก็สำหรับใครที่เป็นแฟนของน้องผู้หญิงคนนี้หรือว่าพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับก็อย่าหักอกเขาด้วยนะครับระวังก้านคอด้วยครับสายดำด้วยนะคะได้ข่าวมาใช่ครับเมื่อกี้ไปกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วนะคะอีกมหาวิทยาลัยนึงที่ต้องคู่กันมาแน่นอนค่ะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยนี้นะคะเป็นที่รู้กันว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องละครนิเทศค่ะปีนี้เขาก็มาอีกครั้งนะคะในเรื่อง The Villa Samaris ของสวิตให้วิลิสมาลาค่ะซึ่งอย่างที่รู้กันดีนะคะว่าละครนิเทศเนี่ยใครๆก็อยากไปดูค่ะจนกระทั่งนะคะเคยสร้างเป็นละครเวทีที่รัชดาลัยค่ะอย่างเรื่อง Something Singer ที่คุณชันทวิทย์กับพี่แพนเค้กเขมนิดไปเล่นมานะคะแต่ปีนี้รับรองว่าโดดเด่นไม่แพ้กันค่ะไปดูเรื่องราวว่าจะเป็นอย่างไรค่ะติดตามรายงานจากแพทิเซียทันชนกกูลนะคะไปดูเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักแสดงนำของละครปีนี้ขอให้พี่ๆช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ารับบทเป็นอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะชื่อเปโนนะคะรับบทเป็นพิกุลค่ะเป็นเจ้าของโรงแรมที่กำลังจะโดนยึดค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อก้อยค่ะรับบทเป็นต้องตาค่ะเป็นนักข่าวที่มาทำงานให้กับโรงแรมเดอะวิลล่าสมาริสค่ะแล้วละครเวทีมันแตกต่างจากละครทั่วไปยังไงบ้างคะค่ะละครเวทีนะคะมันจะต้องเล่นสดเล่นจริงทุกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งใจซ้อมกันอย่างหนักเนาะเพื่อที่จะออกมาแล้วรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่างที่เราแสดงอยู่ค่ะแล้วก็ละครเวทีของเรามันเล่นที่สกาล่าเนาะซึ่งคนดูเนี่ยจะอยู่ไกลมากเพราะฉะนั้นคนเล่นเนี่ยต้องมีพลังอย่างมากที่จะสื่อสารให้คนดูเข้าใจค่ะค่ะวันนี้เราก็ได้เห็นความทุ่มเทของทีมงานและนักแสดงของ The Villa Samaris นะคะแพทก็อยากให้ทุกคนได้มาชมกันเพราะว่ามันต้องสนุกแน่นอนค่ะตอนนี้ก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่นิเทศจุฬา .net นั่นก็ที่ใต้ถุนคณะนิเทศจุฬาหรือว่าสยามสแควร์วันค่ะอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะคะค่ะขอบคุณรายงานค่ะจากแพทที่เซียทันชนกกูลนะคะก็ขอบอกว่าจะน่าดูมากถ้าดิวไม่ได้เล่นใช่ครับมันจะน่าดูมากกว่านี้ครับถ้าเกิดว่าดิวไม่ได้เล่นปลอมมากเลยครับเดี๋ยวนะคะท่านผู้ชมจะตกใจกันหมดว่าเราสองคนทำอะไรนี่คือดาวและบอสจากฮอร์โมนค่ะก็คือดิวนะคะเป็นรับบทเป็นนักแสดงนำในเรื่อง The Villa Samaris ค่ะตัวจริงชื่อก้อยนะคะใช่ครับเราก็เลยขออินฮอร์โมนนิดนึงค่ะแซวกันเล็กๆน้อยๆค่ะแต่ก็อยากให้ไปดูอยู่ดีนะคะใช่ก็ช่องทางในการซื้อบัตรนะครับผมก็ไปซื้อบัตรกันได้ที่ www.nitejula.net คณะนิเทศศาสตร์จุฬาสยามสแควร์วันจามจุรีสแควร์หรือว่าจะโทรที่0996419803ก็ได้นะครับค่ะเริ่มแสดงวันแรกนะคะวันที่6พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะที่โรงภาพยนตร์สกาล่านะคะ
ผลก็จะไม่พลาดค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปซื้อบัตรค่ะใช่ครับสำหรับช่วงหน้านะคะเมื่อกี้พูดถึงฮอร์โมนเราก็มีบรรยากาศการซ้อมลีดในโรงเรียนจริงๆมาให้ค่ะใกล้เคียงกับโรงเรียนนาดาวบางกอกหรือไม่ต้องไปติดตามนะคะจากนักเรียนของโรงเรียนอุบลราชธานีค่ะจากโรงเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะขอบอกว่าเป๊ะมากค่ะแต่จะเป๊ะมากน้อยแค่ไหนติดตามได้ในรอบรู้สถาบันใบสำนักข่าวซัน School and University Network ช่วงหน้าพักแป๊บเดียวค่ะ StarTech กลับเข้ามาสู่รอบรู้สถาบันใบสำนักข่าวซัน School and University Network กันนะคะขอย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับใครที่อยากเป็นนักข่าวภาคสนามนะคะหรือว่าซันรีพอร์เตอร์ค่ะเพียงอัปเดตคลิปความเคลื่อนไหวในสถาบันของคุณนะคะมาที่เว็บไซต์ dthonair.com/sunreporter ค่ะความยาวของคลิปไม่เกิน3นาทีนะคะหรือใครอยากติดตามข่าวสารรายการของเราค่ะเข้าไปที่ facebook.com/dthsunreporter ค่ะครับผมก็ข่าวต่อไปนะครับมาจากโรงเรียนเบญจมมหาราชครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับน้องๆลีดสีเหลืองครับได้ส่งคลิปรายงานข่าวเข้ามาของการฝึกซ้อมเชียร์มาให้ชมกันครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าฝึกแล้วก็ท่าที่เขาซ้อมกันเนี่ยเป๊ะมากๆเลยครับแต่จะเป๊ะขนาดไหนเนี่ยเราไปติดตามรายงานข่าวจากเพชรวรีเพชรระวีและเพชรขออภัยครับเพชรระวีการินกันได้เลยครับสวัสดีขอบคุณรายงานข่าวจากเพชรระวีนะครับก็อย่างที่เห็นกันว่าเขาก็ซ้อมกันหนักมากๆเลยนะครับกว่าจะได้ท่าที่พร้อมเพรียงกันแล้วก็เป๊ะมากขนาดนี้ครับค่ะแต่เรื่องท่าเนี่ยหนีไม่พ้นสาวๆเลยนะคะเอากำลังกายเสร็จก็ไปทานกันต่อเลยยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกสีเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องๆมีการขอกำลังใจเป็นภาษาอีสานด้วยน่ารักทีเดียวค่ะไว้เดี๋ยวเราจะไปขอฝึกพูดบ้างนะคะสำหรับรายงานต่อไปนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์จะถึงงานกีฬาสีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการแล้วค่ะโรงเรียนนี้ก็ซ้อมหนักไม่แพ้กันเลยค่ะไปดูรายงานข่าวจากอาทิตยากรบุญอุ่นค่ะค่ะขอบคุณรายงานข่าวจากอธิตยากรนะคะก็ได้เห็นภาพบรรยากาศกันว่าซ้อมหนักมากจริงๆค่ะทั้งความร่วมมือร่วมใจของเบื้องหน้าเบื้องหลังเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์นี้ต้องออกมาดีแน่นอนค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเรามีสกู๊ปพิเศษที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะในหัวข้อที่ว่า1วันแชทมากไปไหมสำหรับใครนะคะที่เป็นนักแชทเสพติดการแชทต้องติดตามเลยค่ะสำหรับช่วงหน้าแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งนี้มาบอกกันค่ะจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในรอบรั้วสถาบันใบสำนักข่าวซัน School and University Network ค่ะกลับเข้ามาสู่รายการรอบรั้วสถาบันใบสำนักข่าวซัน School and University Network นะคะสำหรับช่วงนี้ที่เราบอกกันไว้ว่าจะมีสกู๊ปพิเศษค่ะ1วันแชทมากไปไหมค่ะเชื่อว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นปัจจัยที่5ที่น้องๆหลายคนติดแล้วก็ห่างมือไม่ได้เลยค่ะงั้นขอถามพี่ดีกว่าค่ะว่าสำหรับพี่การแชทนี่สำคัญแค่ไหนคะพี่ว่าสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างการแชทเนี่ยเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็สะดวกมากอย่างจะส่งข่าวสารหรือว่าข้อมูลอะไรให้กับเพื่อนหรือว่าเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่สะดวกแล้วก็เร็วมากครับแถมไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะคะรวดเร็วจริงๆค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยสังเกตไหมคะว่า1วันเนี่ยตัวเองแชทมากแค่ไหนคะเรามาดูหัวข้อนี้เลยค่ะ1วันแชทมากไปไหมกับสกู๊ปพิเศษของเราค่ะไปติดตามกันเลยค่ะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าการที่ติดมือถือมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลเสียตามมามากมายเลยทีเดียวนะครับก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วก็แบ่งเวลาให้ดีครับด้วยความปรารถนาดีจากสำนักข่าวซันครับผมค่ะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดถึงฮอร์โมน3 The Final Season EP ที่6เมื่อคืนนี้ EP Boss ค่ะใช่แล้วครับเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลอย่างมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะคะครับผมกับรอบรั้วสถาบันบายสำนักข่าวสัน School and University Network ครับกลับเข้ามาสู่รอบรั้วสถาบันบายสำนักข่าวสัน School and University Network นะครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องนี้เลยค่ะที่เราเกริ่นเอาไว้นะคะฮอร์โมน3 The Final Season Episode ที่6ค่ะของบอสไหนๆแล้วก็อยู่กับนักแสดงของเราแล้วนะคะในฐานะพิธีกรวันนี้ด้วยฝนขอเป็นตัวแทนหลายๆคนถามถึงฟีดแบคเมื่อวานกันดีกว่าค่ะก็เมื่อวานนี้ก็มีการฉายตอนของบอสอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับก็จะมีซีนที่เดือดมากๆครับเป็นซีนที่มีปากเสียงเล็กน้อยครับกับ
ประธานสีฟ้ากับประธานสีฟ้าใช่ครับก็จริงๆแล้วเมื่อวานนี้จะเป็นการที่คนดูจะได้เห็นความคิดแล้วก็มุมมองของบอสที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนคือความตั้งใจของบอสความพยายามที่เขาอยากจะทำอะไรที่จริงจังแล้วก็ทำมันให้สำเร็จครับค่ะนี่ก็ครับอย่างตอนอ่านบทนะคะตัวฝนเองก็ได้อ่านตามของบอสด้วยก็มีความกังวลว่าจะมีคนเข้าใจบอสมากน้อยแค่ไหนแต่พอกระแสออกมาก็ยินดีด้วยค่ะมีทีมบอสเยอะมากๆอย่างกระแสใน Twitter นี่ก็ทวีตล้นเลยนะคะใช่ครับก็เป็นเทรนดิ้งเมื่อคืนนี้ก็ประมาณ 600,000 อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ดีใจมากๆก็ขอบคุณทุกๆคำชมแล้วก็คำติด้วยครับเดี๋ยวจะนำไปพัฒนาในงานต่อไปด้วยได้ครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่ยากที่สุดในซีซั่นเลยหรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะมีซีนที่ค่อนข้างกดดันแล้วก็ซีนที่ต้องใช้เสียงเยอะพอสมควรแล้วก็พลังเยอะมากๆครับก็ถือว่าอย่างซีนที่อยู่ตรงหน้าสแตนนะครับที่บอสไปตะโกนโวยวายนี่ก็ใช้พลังเยอะมากแต่ว่าสำหรับพีเองก็รู้สึกชอบซีนนี้มากที่สุดของซีซั่นนี้เลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นซีนที่ยากที่สุดด้วยเช่นกันครับค่ะกับความพยายามที่ทุ่มเทไปหลายๆคนก็คงเห็นแล้วนะคะว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะไงก็ฝากติดตามฮอร์โมน3ต่อด้วยค่ะครับสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการร่วมรถสถาบันใบสำนักข่าวซันสกูลยูนิเวอร์ซิตี้เน็ตเวิร์คก็หมดลงแล้วค่ะย้ำอีกครั้งนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ facebook.com/ctsunreporter ค่ะหรืออัปโหลดคลิปของท่านที่เว็บไซต์ gthonair.com/sunreporter ความยาวไม่เกิน3นาทีเพื่อได้รับคัดเลือกมีเงินรางวัล 1,000 บาทค่ะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการของเรานะครับที่รวบรวมทุกเรื่องราวของวัยรุ่นวัยเรียนสำหรับวันนี้ผมสาริตไตรเลิศวิเชียนดิฉันสนันทชาตินภัทรพิสารและทีมข่าวขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ